แอปทักษะออนเผยหมดเปลือกหลังนนกุลเปิดตัวชมสุภาพบุรุษตอบแล้วจะติดจรวดเลยไหมตั้งแต่นักแสดงหนุ่มนนกุลชานนท์ออกมายอมรับว่ากำลังคุยกับนักแสดงสาวแอปทักษะออนก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ทั้งคู่จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นล่าสุดวันที่22พฤศจิกายน66แอปทักษะออนมาร่วมงานพารากอนเดอะ LUXE Hall Opening CELEBRATION จึงเป็นคิวของเธอที่ได้เผยถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้บ้างอ่านข่าวไม่ต้องลุ้นแล้วนนกุลรับแล้วจีบแอปทักษะออนเผยจุดทำให้ความสัมพันธ์ชัดอ่านข่าวนนกุลยิ้มแก้มปริแอปพาเปิดตัวกับเพื่อนสนิทภาพคู่ยังไม่มีภาพหมู่ไปก่อนอ่านข่าวเปิดโมเมนต์ดินเนอร์เพื่อนแอปนนกุลร่วมเฟรมแฟนแฟนแห่แซวเลิกงานปุ๊บติดจรวดปั๊บสถานะหัวใจสีชมพูไหมเขินไหมสบายสบายพูดได้หมดได้ค่ะความรักเป็นไงบ้างแฮปปี้ดีคุยกันใช่ค่ะคุยกันจริงๆคุยมาเรื่อยๆเริ่มจากก่อนเป็นเพื่อนร่วมงานตอนแรกจากเรื่องงาน acting เป็นเรื่องปกติจนเวลาผ่านมาเรื่อยๆปีกว่าทำให้เราได้แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องอื่นๆนนประทับใจที่เราส่งของให้ตอนป่วยไม่อยากบอกเลยหัวเราะใครป่วยก็ส่งหมดที่จริงเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วโมเมนต์ที่เราประทับใจมากๆจริงๆช่วงงานศพรู้สึกจริงๆว่าเขาเป็นห่วงเราทางนนเองเป็นคนที่ออกตัวเสมอว่าชัดเจนเป็นคนที่ออกตัวว่าเขามีความคิดชัดเจนมากยอมรับว่าคุยกันมาในระดับหนึ่งเขาจะบอกนะว่าคุยกันแต่ไม่คิดว่าจะชัดเจนขนาดนี้เขาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเราเซเยสเดินหน้าต่อเลยเชื่อว่าใครฟังคงยิ้มแบบแอปความรู้สึกจริงๆคือรู้สึกให้เกียรติกับความรู้สึกที่หลายคนเป็นห่วงไม่คิดเลยคงไม่ได้รับรู้และขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงสบายใจมากขึ้นขอบคุณความเป็นคนชัดเจนของเขาที่ยืนยันว่าเขาจะเป็นคนขอพูดเองไม่ได้รู้สึกแปลกใจชัดเจนและสุภาพบุรุษกับเพื่อนๆว่าไงบ้างอะไรที่แอปแฮปปี้เขาก็แฮปปี้แก๊งวันเกิดก็รับทราบค่ะเขาก็แซวเรื่อยๆที่จริงเพื่อนสนิทแอปเขาน่ารักมากอะไรแฮปปี้เขาก็แฮปปี้เรื่องเสื้อไม่ได้เสื้อคู่ไม่ได้นัดการไม่เคยนัดเลยสบายใจมากๆค่ะที่ผ่านมาเราคุยกันเราทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันหากใครเห็นจากการสัมภาษณ์ด้วยกันก็พูดตามตรงว่าก็ไปทานข้าวด้วยกันที่จริงมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเป็นช่วงที่ศึกษากันด้วยแน่นอนว่าตอนนี้มันก็มากขึ้นมันต้องผ่านระยะเวลามุมมองความรักณตอนนี้เหมือนเดิมค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาเข้าใจที่ทุกคนเป็นห่วงเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ดีเป็นกำลังใจในการออกมาโลกภายนอกสำหรับแอปเรามีหลายหน้าที่ทั้งคุณแม่คนทำงานที่จริงมันไม่ง่ายเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังงานถ้าเพิ่มพลังงานให้เรามันเป็นเรื่องที่ดีก่อนหน้านี้อาจจะต้องพยายามไปที่คนไม่เยอะตอนหลังก็ไปหมดไม่ว่าจะคอนเสิร์ตปีใหม่ละครเวทีไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันได้หมดค่ะไปได้ความรักครั้งนี้คาดหวังมากน้อยขนาดไหนไม่ว่าจะครั้งนี้หรือครั้งไหนเราก็เต็มที่กับมันความคาดหวังก็ตอบลำบากเราทุ่มเทเต็มที่อยากให้ออกมาดีเหมือนเรื่องงานสุดท้ายผลตอบรับออกมายังไงนนกุลบอกว่าสถานะเป็นแฟนจะสั้นมากเขาจะข้ามขั้นแต่งงานอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าถึงขั้นที่เราจะเรียกว่าแฟนเราคงพร้อมทุกอย่างหลังจากนั้นคงเป็นเรื่องง่ายแล้วสำหรับแอปติดจรวดก็น่ารักดีในความเป็นจริงต้องใช้เวลาไม่ได้ถึงสั้นหรือยาวแต่หมายถึงจังหวะโอกาสความพร้อมของเราทั้งคู่สำหรับเราติดจรวดไหมอย่างที่บอกคงเป็นความที่ใช่ของทั้งสองขอบคุณมากมากเลยค่ะสำหรับทุกกำลังใจเวลาไปไหนเป็นกำลังใจให้นะก็ต้องเขินนะเอาจริงมันคงมาจากการที่ว่าเห็นเรามีความสุขคอมเมนต์ถึงกัน
ถ้าไม่เจอกันเอาเป็นว่างานหนักมากก็มีอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆชอบรูปถอดเสื้อหรือไม่ถอดเสื้อเป็นคำถามที่ไม่ได้เก่งข้อสอบมาก่อนแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะหัวเราะแอบไม่กล้าก้าวไก่เรื่องส่วนตัวเขาปีใหม่รับรู้สำหรับแอปปีใหม่และครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้เอาเป็นว่าทุกคนในครอบครัวรับรู้หลายคนตกใจเรตติ้งพรหมลิขิตลดลงแฟนๆวิจารณ์บางตัวละครเริ่มน่าเบื่อคอมเมนต์แรงมากกลายเป็นดราม่าสนั่นเห็นตรงกันไม่ถูกใจตัวละครหลายคนตกใจเรตติ้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต F14 ลดลงแฟนวิจารณ์บางตัวละครเริ่มน่าเบื่อแฟนละครแสดงความคิดเห็นกันมากมายกับละครดังพรหมลิขิตที่กระแสดีเรื่องราวกำลังเข้มข้นลุ้นเรตติ้งพุ่งหลัก8และเรตติ้งไปถึง2หลักแต่ดูเหมือนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต EP14 เมื่อวันที่20พฤศจิกายน66 2เรตติ้งกลับลดลงจนหลายคนใจหายเหมือนกันจากเรตติ้งทั่วประเทศตอน12วันที่14พฤศจิกายน66ที่ผ่านมาทำสถิติไปสูงสุด 7.7 ตอน13วันที่15พฤศจิกายน66เรตติ้งก็ยังสูง 7.5 ขณะที่เรตติ้งวันที่20พฤศจิกายน66ที่ผ่านมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต EP14 กลับลดลงมาที่ 7.04 ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งมุมบวกมุมลบบ้างก็บอกละครก็สนุกเดี๋ยวเรตติ้งก็ขึ้นมาเองบ้างก็มองว่าบทละครดูยืดเยื้อไปบ้างก็บอกคล้ายๆกันว่าเริ่มไม่ชอบตัวละครแม่กลิ่นโดยมีทั้งเสียงวิจารณ์จากในช่องทางเพจของค่ายละครบรอดคาสต์และช่องทางต่างๆจนกลายเป็นดราม่าขึ้นมาเลยทีเดียวอาทิเรตติ้งวนอยู่ที่เลข7ไม่ไปไหนเลยบทเรื่อยเปื่อยไม่ไปไหนบทแม่กลิ่นรำคาญมากบทพระเอกงี่เง่ามากบททวนไม่ไปไหนเลยบทเรื่อยเปื่อยมากเหมือนจะสนุกแต่ก็สนุกไม่สุดวนเวียนเวียนเรตติ้งก็ตามเนื้อผ้าแหละน่าจะร่วงอีกเพราะมีแต่แม่กลิ่นบทอีกลิ้นทำให้ลดไหมครับเอาจริงคนเขียนบทใส่มาเยอะจนเกินไปเป็นต้นพรหมลิขิต F14